Test วันนี้จะไปเปิดไม่ให้ Defender สนใจ Folder ที่เราไม่อยากให้เขาสแกนนะครับวิธีที่จะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับในวิธีที่ผมใช้ผมจะใช้วิธี Start Queue Search Window Search Box Edit Blank ก็จะได้ตรงหัวข้อ Search นะครับผมก็จะเขียน Setting นะฮะ Settings App Press Right to Switch Preview 1 of 6เจอ Setting App เสร็จแล้วก็ Enter ไปครับS settings settings window search box แล้วก็เซิร์ชอีกทีผมจะเขียนคำว่า win นะครับ win นะครับเลื่อนลูกศรลงมาเลื่อนลูกศรลงจะเจอ windows security windows security settings list item selected 3 เสร็จแล้วก็ enter เข้าไปครับ windows security open windows security button ก็เขาให้ open windows security ว่าท่านแล้วก็ enter ไปอีกครับเพื่อจะเปิด windows security enter ไปแล้ว windows security windows security window close navigation button แล้วก็จากนั้นก็แท็บครับ close navigation button list home 1 of 8แท็บมาจนกว่าจะได้คำว่า home หรือ list home list item focus select เนี่ยแท็บมาจะเจอ list แท็บมา2ครั้งนะครับจนกว่าจะเจอ home list item focus home list เลื่อนลูกศรลงมา virus and threat protection list item focus 2 of 8 enter ลงไป selected virus and threat protection no threats found grouping quick scan แท็บไปแท็บจนกว่าจะเจอตรงนี้ manage settings link focusenter ไป virus and threat protection settings real time protection toggle button pressed enter เสร็จแล้วก็แท็บขึ้นไปอีก add or remove exclusions link แท็บจนกว่าจะเจอคำว่า add or remove exclusions link focused enter เข้าไป exclusions add an exclusion button ก็จะได้คำว่า add an exclusion button focused นะครับหลังจากนั้นให้ enter ไปอีกครับ file 1 of 4เนี่ยมันจะมีให้ทำการบอก windows defender ว่าอย่ายุ่งกับกลุ่มไฟล์ของฉันนะอันดับแรก folder file 1 of 4อันดับ2คืออย่ายุ่งกับ folder ของฉันนะ folder 2 of 4เนี่ยประมาณนี้แหละถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านอย่างผมนะ file type 3 of 4มีไฟล์ไทยด้วยนะครับแต่ทีนี้ผมจะบอก defender ว่าไม่ให้มายุ่งกับ folder บาง folder ที่ผมไม่ให้เขาสนใจหรือไม่ต้องสแกนเลยอย่ายุ่งกับฉันอะไรประมาณนั้นนะ process 4 of 4มาที่ file 1 of 4 folder นะครับเรื่องสอนลงมา folder 2 of 4เจอ folder นะครับแล้วก็ enter เข้าไปAdd an select folder dialog folder edit blank เนี่ยเขาก็จะให้เลือก folder นะครับ select folder ผมก็จะทำการ browse หา folder ที่ผมไม่ให้เขามายุ่งเกี่ยวหรือไม่ต้องให้เขามาสแกนอีกต่อไปนะครับผมจะขอเลือกสักตัวอย่างนะครับผมจะเลือก folder bird ครับ bird 2 of 19 โอเคแล้วผมก็แท็บไป name split button collapse folder edit bird เขาจะบอก folder edit bird นะครับผมก็แท็บไปอีก select folder button select folder button enter ครับ windows secure desktopUser account control dialog user account ผมก็ตอบ yes หรือ alternate y เข้าไปครับถ้าได้ลักษณะนี้โอเคก็ alternate y เข้าไปนะครับ Windows security Windows security window add an exclusion button add an exclusion button เสร็จแล้วครับหลังจากนั้นมานะครับเราจะมาดู exclusion list หรือ folder ที่เราบอกว่าไม่ต้องยุ่งนั้นมีกี่ folder ผมทำไว้อะไรไว้บ้างครับผมจะแทบเข้าไปดูก่อน D bird folder collapsed 1 of 2ผมจะเจอ2อันครับคือเจอที่ผมทำไว้คือ bird d bird folder list item focus collapse folder list กับ bird d bird the work folder collapse to folder นะครับก็ออกไปเลยครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็ออกไปเลย settings window open windows security virus and threat account protection no action desktop list นะครับหลังจากนั้นก็ folder ที่เราได้ทำการปิดหรือว่าบอกเขาว่าไม่ต้องสนใจและไม่ต้องยุ่งนะเขาก็จะสแกนผ่านในการสแกนครั้งต่อไปนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับกับการตั้งค่าเล็กๆน้อยๆในส่วนของการใช้งาน Anti Virus Windows Defender นะครับขอได้รับความสุขสวัสดีโชคดีกับทุกท่านครับขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ